สุดสัปดาห์ที่ผ่านมากระแสวิาพากษ์วิจารณ์ตัวนายกร,รัฐมนตรีแพรทองทานชินวัตรกระหึ่มมากแล้วก็ที่มันกระหึ่มกว่านั้นคือตัวของนายกร,รัฐมนตรีเองก็ลงมาโต้ตอบด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไป,ประชุมนา,นานาชาติที่โดฮาจนทําให้กระแสเสียงของการบอกว่าเอ๊ะเราจะถึงจุดที่จะต้องลงถนนแล้วหรือยังจะลงถนนกันเมื่อไหร คุณสนทิลิมทองกุลคุณจตุพรพรมพันธ์หรือจะเป็นทนายนกเขาเองก็ดูเหมือนว่าเริ่มที่จะจุดประเด็นกันแล้วดังนั้นวันนี้เราคุยกันครับในทุกเรื่องทุกราวต่อจากนี้ผมอยู่กับแขกรับเชิญของผมมอมหลวงนักกรเทวกุลผู้ดำเนินรายการอิสระครับส,ว,สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอขอบพระคุณมากที่สละเวลามาขอบคุณที่อุตส่าห์เชิญผมมาฮะวารเทพเพิ่งเ <c oughs> พิงพงพ่งเจอกันครั้งแรก อย่าเรียกอย่าเรียกอย่าเรียกว่าอุตสาห์ถือซะว่าเรามานั่งคุยสถานการณ์กันแต่ประเด็นในวันนี้เมื่อกี้ที่ที่คุณจู๋มาเนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งผมเชื่อว่าเอาจริงๆแล้วไม่มีใครมีคําตอบคือคือผมคิดว่าผมมาอาจจะเหมาะแล้วเพราะว่าผมผมจะพูดในเรื่องนี้โดยที่เอาจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ทราบข้อมูลอะไรเลยและผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็นั่งคาดเดาอยู่ว่าคุณสนทิริมทองคุณหรือคุณจตุพรพรหมพันธ์หรือ,พรพรรอท่านอื่นๆเนี่ยซึ่งเคยเป็นแกนนามวลชนในระดับ ระดับตัวท็อปเนี่ยนะฮะเขาเขาจะขยับอย่างไรต่อไปคือเอาจริงๆงแล้วผมคือมันมันมันตลกไงแต่ว่าผมคิดว่าการเมืองไทยมันเหมือนกับว่าเราหลายคนซึ่งเป็นสื่อสารมวลชนเนี่ยหรือแม้กระทั่งเป็นนักการเมืองนะอยู่ในเรือลําเดียวกันนะผมคิดว่าแม้กระทั่งบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือหรือแกนกกนาพรรคการเมืองแต่ละพรรคที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ย หรือ,รอ,รอนักจัดรายการได้ซ้ำไปก็คือว่าเราติดตามการเมืองในแบบที่ติดตามอยู่ข้างสนาม,มใ,นในขณนะเดียวกันเนี่ยมีคนซ,ซึ่งเป็นระดับบิ๊กบิ๊กสื่อ Big Big oo, ะะหรือระดับที่เป็นอดีตแกนนำมวลชนเนี่ยเขาจะทำอะไรเนี่ยเราแค่ในมุมมองของคนซึ่งจัดรายการอย่างผมนั่งจัด u t u b e จากที่บ้านเนี่ยเร,เราแค่พยายามสร้างคอนเทนต์แล้วก็คาดเดาคาดเดาในมุมวิเคราะห์ว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาจะขยับอย่างไรต่อไปแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเมืองไทยเนี่ย ประเด็นก็คือว่าการเมืองบนท้องถนนเนี่ยหลายครั้งในอดีตมันนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้อมผมเชื่อว่าเมื่อคนมีมีความซึมซับจากประวัติศาสตร์ในอดีตซึ่งเคยเกิดขึ้นในลักษณะนั้นมไม่ว่าจะเป็นม็อบนักวีดกปปสในปี57หรือม็อบพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในปี48และปี49เนี่ยมันลุนแล้่แตนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมี มีมีแผลอยู่ในใจผมคิดว่าพี่น้องประชาชนทุกคนว่าพอเห็นมวลชนลงท้องถนนหรือมีแกนานาม็อบระดับที่มีชื่อเสียงเขาจะเขาจะเริ่มไล่รัฐบาลเนี่ยคนก็เลยจินตนาการไปไกลนิดนึงเพราะว่าเหตุการณ์ซึ่งเคยเกิดขึ้นในปี49และปี57เนะครับเพราะฉะนั้นผมก็พอเข้าใจได้ว่าทำไมสื่อให้ราคาและให้ความสมคัญกับเรื่องนี้ครับเพราะว่าเวลาคุณจตุพร สมมุติว่าเขาจะจัดมวลชนเนี่ยเหมือนกับที่เขาเคยทําในปี53เนี่ยมันก็มีคําถามตามมาว่าเขาจะจัดได้เปล่าหรือแม้กระทั่งคุณสนธิเนี่ยนะถ้าเขาไม่เอารัฐบาลน,นี้จริงๆเนี่ยถ้าเขาจะรีพีทเพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างปี49เนี่ยเขาสามารถจัดเต็มได้ระดับนั้นหรือเปล่าอคือบังเอิญเนี่ยทั้งสองคนนี้มีประวัติที่พอเป็นแกนนำมวลชนเนี่ยคนมาเพียบจริงๆเพราะฉะนั้นจะไปประมาทก็ไม่ได้อีกอแต่ว่าประเด็นมันอยู่อย่างนี้ คือในสิ่งที่เรากําลังคาดเดาอย่างที่ว่ามันไม่ไม่มีใครครู้หรอกแต่มันจะมีจุดเริ่มเสมออถูกไหมจุดเริ่มมันจะมีอย่างเช่นม็ป,ปี4 8 4 9พันธมิตรเนี่ยมันอาจจะเริ่มที่การรวบอํานาจของคุณทักษิณตอนนู้นที่เขาว่ากันว่าแต่จุดตายจริงๆมันอยู่ที่การขายหุ้นจําได้ไหมพอขายหุ้นปับ๊บนดน่วนโอ้โหมากับป,ป,ปุบปับป,ปุบปับหรือจะเป็นนปชคุณจตุพรจุดตาย มันจะอยู่ที่การข้ามขั้วของกลุ่มคุณเนวินที่เขาเรียกกันว่าตั้งค่ายและตั้งรัฐบาลในค่ายส่วนปี57จุดตายมีจุดเดียวฮะคุณไปแอบผ่านกฎหมายตอนตี3านี่นี้ประเด็นก็เลยกลับมาจะถามคุณปื้มที้ว่าเฮ้ยแล้วปี67ต่อ68หรือ69เนี่ยถ้าคุณแพทองทานยังอยู่เนี่ยแผลมันก็เยอะแยะไปหมด มันก็เลยเป็นที่สนใจไหมกับการที่ข,ขึ้น,ข,นขึ้นได้คือถ้าถ้าจะมองในมุมนั้นว่ารัฐบาลน,นี้เนี่ยได้ไปเริ่มทําอะไรที่อาจจะทําให้เป็นสิ่งที่ช,ชวนให้มีมวลชนออกมาชุมนุม,มผมคิดว่ายังไม่มีผมคิดว่าความที่คุณแพทองทานเนี่ยเพิ่งรับตําแหน่งมาไม่นานเนี่ยแล้วก็ยังไม่ได้พลาดอะไรจริงๆก็คือว่ายังไม่ได้เป็นคือคำว่าพลาดในที่นี้ผมไม่ได้พูดถึงเรื่อง ของการที่นายกอ่านสคริปต์เยอะเกินยังไม่ได้มีแผลใหญ่จริงๆถูกถูกคือคือคำว่าแผลในที่นี้ผมคิดว่าต้องให้ความเป็นธรรมผู้ซึ่งถืออำนาจรัฐก็คือว่าเวลาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยแล้วเซ็นอนุมัติโครงการไปเยอะแยะมากมายแล้วบางโครงการเริ่มที่มีปัญหาทุจจิตคอร์รัปชันเนี่ยในสมัยรัฐบาลไทยรักไทยเนี่ยคุณทักษิณบริหารไปประมาณ4-5ปีมันมีหลายโครงการให้นําไปวิพากษ์วิจารณ์ได้ใช่ไหม เพราะฉะนั้นกระแสที่ตอนนั้นชุมนุมแล้วจุดติดในช่วงแรกเพราะว่าคนเชื่อว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันในบางโครงการสมัยที่คุณนักสินนะแต่ว่าผมเราจะบอกว่าคุณแปรทองทานยังไม่ได้อยู่ในอำนาจมานานขนาดนั้นเลยที่สไปเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยถ้าถ้าเกิดมองจากคนซึ่งไม่ได้นิยมรัฐบาลนี้ผมคิดว่าถ้าจะมองว่าถ้าเขาจะมองว่ามีอะไรซึ่งผิดพลาดเนี่ยมันเป็นเรื่องเขาเรียกว่า style s t y l i s t i c a l l y ก็คือหมายความว่ายกตัวอย่างในกรณีที่จริงๆประเด็นนี้เราก็คุยกันก่อนเข้ารายการที่คุณแพทองทานเข้ามาเข้ามาเถียงในโซเชียลด้วยการใช้ IG ด้ได้การคอมเมนต์ว่าผู้นําประเทศอื่นเนี่ยก็อ่านโพยอ่านสคริปชันเดียวกันนะผมคิดว่าประเด็นการตอบโต้ในลักษณะนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นการโชว์สไตล์ซึ่งอาจจะไม่เหมือนนายกรัฐมนตรีคนอื่นในการลงมาเถียงในโซเชียลกับคนซึ่งวิจาร์แต่ว่าผมไม่นับว่านี้เป็นเรื่องซึ่งเขาเรียกว่าพลาดเพราะผมถือว่าถ้าจะเป็นเรื่องซึ่งจุดชนวนมอบจริงๆในเมืองไทยนะ มันต้องเป็นการกระทำซึ่งมีความชัดเจนว่าเกิดการทุจริตคอร์รัปชันหรือหรือรวบอำนาจเป็นพิเศษหรือกรณีใช้อำนาจเกินไปในกรณีของการบริหารราชการใน3จังหวัดชายแดนใต้ uh. หรือมันต้องมีชนวนซึ่งใหญ่กว่าแค่ อย่างเช่นพูดเรื่องค่าเงินบาทแข็งพลาดไปเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจประเด็นประเด็นเล็กเนี่ยมันยังไม่สามารถนําไปสู่การเปลี่ยนรัฐบาลได้คืงนักขณะนี้มันจิ๊บจ้อยถูกถูกความผิดพลาดเฉพาะตัวเล็กน้อยแล้วประเด็นต่างๆเหล่านีงเมื่อกี้เมื่อกี้ที่หน้าหน้าพูดถึงก็คือว่าผมคิดว่ามันแล้วแต่มุมมองไงมันก็มีกองเชียร์ของพรรคเพื่อไทยที่เขามองว่าที่คุณแพทองทานเขาระวัง ที่เขาอ่านสคริปต์ที่เขาไม่พลาดอ่ะไม่ปล่อยให้พูดแล้วหลุดอะไรเงี้ยคืออ่านอ่านแล้วไม่พลาดยังดีกว่าไม่อ่านแล้วพลาดเพราะว่าสาหรับผมตอนที่ผมมองการรับตําแหน่งในรอบนี้ <ๆ S 2> ผมมองว่ามันการรับตําแหน่งซึ่งเร็วมากสาหรับคนซึ่งไม่เคยดารงตําแหน่งทางการเมืองที่เป็นสสแล้วเพราะฉะนั้นการที่เอาตามสคริปต์เนี่ยมันปลอดภัยดีอยู่แล้วโดยเฉพาะในเวทีสากลแต่น่นอนมันก็จะมีเสียงวิจารณ์นั่นแหละนะฮะแต่ว่าผมกำลังจะมองว่านี่ไม่ใช่เรื่องซึ่งผมนับว่าพลาดผมนับว่ามันแค่เป็นสไตล์ซึ่ง คนอาจจะไม่คุ้นชินเพราะว่าเพราะฉะนั้นมีคำถามมันไม่ใหญ่ระดับที่จะแบบมีคนมาชุมนุมเป็นหมื่นเป็นแสนแบบที่เคยมีแน่ยังจุดไม่ได้ยังจุยง่ายยังจุดไม่ได้แต่ทีนี้ถ้าดูกันลักษณะของของการขึ้นมาดำรงตำแหน่งของคุณแพรทองฐานเนี่ยนะมันอาจจะเป็นอุบัติเหตุของคุณเศรษฐาแต่หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยพักเพื่อไทยเองก็ระมัดระวังตัวนะดึงฟืนออกจากกองไฟหลายท่อนเลยอย่างเช่นเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ เอาออกเลยไม่ยุ่งถอยจะทะเลาะก,กับพรรคร่มก็ได้หรืออย่างการตั้งบุคคลมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคุณธรรมนัต้องถอยออกไปคุณชาดาต้องถอยออกไปคุณนั้นคนนี้ต้องถอยออกไปแบบนี้หรือเปล่าที่เขาก็ระวังตัวเหมือนกันถูกต,ต,ต้องที่ที่คุณวิเคราะห์มาก็คือตรงประเด็นมากก็คือว่าผมคิดว่าเอาง,ง่ายๆนะว่าก็คือว่าบิ๊กบ๊กของพักเพื่อไทยเนี่ยรวมทั้ง Mac แม้กระทั่งอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีเองคุณทักษิณเนี่ยผมคิดว่าเขาวิเคราะห์สถานการณ์ได้เป็นแล้วเขาเข้าใจว่ากลไกอะไรในระบบเนี่ย มีอำนาจในการที่จะเปลี่ยนรัฐบาลได้จริงๆเราต้องย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ในปี49และปี57นะฮะคือเหตุการณ์ในปี49และปี57เนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยที่ที่ปิดเกมรัฐบาลของคุณทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยมันไม่ใช่ประชาชนที่ชุมนุมนะฮะคือประชาชนเนี่ยจุดติดก็จริงและมวลชนออกมาเยอะนะฮะก็จริงแต่ว่าอย่างไรก็ดีสิ่งที่ปิดเกมรัฐบาลคุณทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยคือรัฐประหารใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่า จู่ๆเนี่ยพอคนเริ่มเคลื่อนไหวชุมนุมต่อต้านรัฐบาลแล้วมันจะนําไปสู่การเปลี่ยนรัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้ง<ห>มันไม่ง่ายขนาดนั้น<ห><ห>เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเขาประเมินแล้วว่าเขาจะทําอย่างไรให้ไม่เพิ่มความเสี่ยง<ห><ห>กรณีที่เรื่องราวต่างๆซึ่งมีการร้องเรียนไปที่สารรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเป็นข้ออ้างให้สารรัฐธรรมนูญเนี่ยหยิบเรื่องไปพิจารณาพอรับเรื่องไว้วินิจฉัยแล้วเนี่ยแล้วมี มีโอกาสซึ่งจะมีคาว่านิชัยออกมาในทางที่เป็นลบต่อเขาผมคิดว่าเขาเข้าใจว่าเอาง,ง่ายคือว่าศัตรูที่แท้จริงของรัฐบาลสําหรับผมเนี่ยไม่ใช่ประชาชนยุม่มหนุ่มเพราะว่าม็อบจะจุดติดเป็นแสนเนี่ยมันยากมากศัตรูที่แท้จริงของรัฐบาลเนี่ยคือสารรัฐธรรมนูญเพราะสัมนูญเป็นองค์กรเดียวซึ่งมีอำนาจปิดเกมเขาในระบบแปลความว่ายกตัวอย่างที่ถอยเรื่องการแก้โหวดจยธรรมเนี่ยคือคุณกาลับงบอกว่า ถ้าเรื่องไปจนถึงที่ตรงนั้นเนี่ยมันสุมเสียงไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ได้หมายความว่าสารจะเป็นศัตรูหรืออะไรหรอกแต่เขาจะดึงทุกอย่างที่เสียงออกให้หมดถูกต้องก็คือว่าเอาง่ายถ้าพูดง่ายผมเทียบกับกรณีที่ง่ายที่สดสมมุติว่าผมเป็นนายกแล้วผมรู้ว่าผบทผบคนนี้ถ้าผมย้ายผบคนนี้เขายืดอำนาจผมแน่เนี่ยผมก็ไม่ย้ายก็คือจะไม่ทำอะไรเขา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 ลดความเสี่ยงไปแล้วมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แ k งสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ